สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการรักษาสิวอักเสบหัวหนองหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบหัวแดงๆก็สามารถเอาวิธีเหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการรักษาสิวอักเสบของเราได้ก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาพูดถึงการรักษาหรือว่าวิธีการที่จะทำให้สิวอักเสบของเราหายไวเราจะต้องมาทราบกันก่อนว่าสิวอักเสบมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับสาเหตุของการอักเสบนะครับเกิดจากที่ผิวของเรามีลักษณะของอาการผิวมันมากเกินไปแล้วก็ต่อมไขมันหรือว่ารูขุมขนของเรานะครับกว้างแล้วก็ผลิตน้ำมันออกมาในปริมาณที่เยอะแล้วทีเนี้ยเวลาที่รูขุมขนของเรานะครับผลิตน้ำมันออกมาในปริมาณที่เยอะแล้วก็เกิดการอุดตันพอเวลาที่หน้าของเราไปโดนเชื้อโรคเชื้อพีแอคเน่ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะครับแล้วก็เชื้อตรงนั้นอ่ะไปกัดกินต่อมไขมันที่เกิดการอุดตันก็เลยทำให้เกิดเป็นสิวอักเสบประทุหรือแม้ในกระทั่งรายที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งก็สามารถเกิดในกรณีนี้ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นไปตากแดดไปเจอเหงื่อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังแล้วก็เจอเชื้อโรคอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดสิวอักเสบเกิดขึ้นได้แต่เวลาที่เราเป็นแล้วเราจะต้องรักษาแบบจริงจังนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวอักเสบถ้ามันอักเสบในระดับที่มันลึกลงไปนะครับจะส่งผลทำให้เป็นหลุมสิวรอยแผลเป็นรอยสิวรอยแดงรอยดำอะไรต่างๆตามมาได้ดังนั้นนะครับการที่เราเป็นสิวอักเสบอยู่สิ่งที่เราควรที่จะทำได้ก็คือเราจะต้องรีบรักษาสิวอักเสบให้หายได้ไวที่สุดวันนี้นะครับนุชาจะมาสรุป5หัวข้อนะครับที่เราสามารถทำให้สิวอักเสบหัวหนองของเราดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วมาเริ่มกันที่ข้อ1นะครับเราจะต้องงดใช้สกินแคร์หรือว่าครีมบำรุงผิวอะไรต่างๆที่ไม่ได้เอื้อเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเพราะว่าเวลาที่เราใช้สกินแคร์ครีมบำรุงผิวเซรั่มนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมาร์กผิวอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่เป็นสิวเวลาที่เราใช้ไปอาจจะทำให้เกิดการรบกวนเกิดการระคายเคืองจากที่สิวอาจจะหายได้เร็วกลายเป็นว่าสิวหายได้ช้าลงนะครับเพราะว่าผิวของเราโดนรบกวนกับสกินแคร์ตลอดเวลาดังนั้นนะครับเราจะต้องใช้ตัวที่จำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวจะเป็นมอยส์ไรเซอร์อะไรบางๆเบาๆอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าตัวที่เราใช้อ่ะมันออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวหรือเปล่าอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการรักษาสิวงดไว้ก่อนสต็อปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะรบกวนผิวเนาะข้อที่2นะครับก็คือสิ่งที่นุชาห้ามเลยก็คืออย่าใช้นิ้วมือของเรานะครับหรือว่าใช้อุปกรณ์กดสิวที่ไม่สะอาดในการกดบีบสิวเองเพราะว่าเวลาที่เรากดบีบสิวเองส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อลุกลามแล้วก็บางคนนะครับบอกว่าพี่นุชาครับพี่นุชาคะหนูก็มั่นใจนะว่ามันสะอาดแต่ความสะอาดมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเราจะต้องลงน้ำหนักมือเป็นน้ำหนักมือเบาเพราะว่าเวลาที่เรากดแรงกดเยอะจนมากเกินไปทำให้เกิดหลุมสิวได้ทำให้เกิดแผลเป็นได้ดังนั้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบเยอะแอคทีฟเยอะเกิน10เม็ดเป็นต้นไปนะครับนุชาแนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะฉีดลดการอักเสบหรือว่าสกิดหัวหนองออกนะครับจะช่วยทำให้สิวของเราแห้งไวนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นหลุมสิวตามมาได้ครับข้อที่3นะครับคือเราจะต้องใช้ตัวยารักษาสิวหรือว่ายาแต้มสิวในขณะที่เราเป็นสิวหัวหนองอย่างสม่ำเสมอบางคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังแล้วก็อินบ็อกซ์มาหานุชาเยอะมากๆก็คือใช้ครีมใช้ตัวแต้มสิวบ้างไม่ใช้บ้างดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังหรือว่าสิวเป็นๆหายๆเราจะต้องคุยกับตัวเองให้จบว่าโอเควันนี้เราจะเอาจริงในการรักษาสิวเพราะว่าเวลาที่เราอ่ะปล่อยปะละเลยมันจะทำให้ปัญหาสิวอักเสบบานปลายทำให้เราอ่ะควบคุมสิวของเราอ่ะไม่อยู่นะครับดังนั้นใครที่มียารักษาสิวอย่างเช่นยาคลินไดเอ็มกลุ่มของยาปฏิชีวนะอะไรต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเจลแต้มสิวที่ไม่ใช่ยานะครับก็ควรที่จะใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใช้ทุกวันจนสิวของเราดีขึ้นแล้วก็หายไปไม่ควรที่จะแบบไม่มีวินัยนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีวินัยทำให้ผิวของเราเนี่ยแย่ลงได้จริงๆครับดังนั้นอย่าลืมใช้แบบสม่ำเสมอนะครับข้อที่4นะครับเป็นสิ่งที่นุชาห้ามเลยก็คืองดสครับผิวหน้างดขัดหน้าในช่วงที่เรากำลังเป็นสิวอักเสบสิวหัวหนองเพราะว่าการที่เราสครับหน้าพอกผิวหรือว่าขัดผิวแรงๆเนี่ยทำให้ผิวของเรานะครับเกิดการระคายเคืองเกิดขึ้นใครที่ชอบขัดหน้าเราจะต้องงดไปก่อนเพราะว่ายิ่งขั
ดหน้ายิ่งพังในช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบว่ามาร์กเจลมาร์กที่มันทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการแห้งลดการอักเสบแบบนี้ใช้ได้นะครับแต่เราจะต้องกลับมาดูก่อนว่าสิวของเราเนี่ยมันแอคทีฟหรือเปล่าเกิน10เม็ดหรือเปล่าเพราะว่าการที่สิวเยอะๆบางทีการมาร์กหน้าพอกหน้าด้วยตัวเองอ่ะอาจจะไม่เหมาะสมนะครับถ้าอยากจะทำทรีทเมนต์อยากจะใช้ตัวพอกผิวแล้วก็กังวลใจเนาะนุชาแนะนำอาจจะไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางหรือว่าผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญในการรักษาสิวหรือว่าผ่านประสบการณ์สิวมาก่อนก็ได้นะครับโดยการสอบถามว่าใช้ตัวนี้ได้ไหมแล้วตัวไหนใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะบอกเราได้นะครับข้อที่5นะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับเป็นเทคนิคที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงเหมือนกันก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ความร้อนในช่วงที่เราเป็นสิวครับแม้กระทั่งที่เราเป็นสิวอุดตันก็ตามเป็นสิวอักเสบก็ตามเพราะว่าความร้อนแสงแดดจากผลวิจัยนะครับเขาบอกว่าการที่เราตากแดดนานๆนอกจากที่จะทำให้ผิวของเราหมองลงนะครับทำให้ผิวของเราเกิดเสื่อมแก่วัยและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราสิวของเราเกิดการปะทุเกิดขึ้นด้วยครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่เนาะในช่วงที่เราเริ่มต้นในการรักษาหรือว่าเฮ้ยจะเอาจริงแล้วแหละในการรักษาสิวนะครับนุชาแนะนำเลี่ยงแสงแดดถ้าใครที่แบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆนุชาแนะนำนะครับควรที่จะใช้ครีมกันแดดที่มีความเข้มข้นที่ SPF สูงๆนะครับก็คือประมาณ SPF 50แต่ถ้าสูงกว่านี้ผิวหน้าของเราจะมันก็ใช้เป็นรูปแบบเจลรูปแบบของเซรั่มกันแดดอะไรก็ได้ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่เป็นสิวเพราะว่าเวลาที่เราไม่ทาครีมกันแดดเลยจะทำให้ผิวของเราเกิดการอักเสบมากขึ้นนะครับหรือว่าใครที่คิดว่าใช้ครีมกันแดดแล้วมันยังปะทุอ่ะอาจจะหาเซรั่มนะครับหรือว่าอาจจะเป็นครีมบำรุงผิวอะไรต่างๆเนาะที่ออกแบบมาสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วมีส่วนผสมที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับจะช่วยทำให้กรองรังสีได้พอสมควรเลยสามารถใช้ร่วมกับครีมกันแดดหรือว่าเจลกันแดดที่เราใช้อยู่จะช่วยลดภาวะที่เกิดไซด์เอฟเฟกต์ต่อผิวนะครับแล้วก็ทำให้ลดการปะทุของสิวในช่วงที่เราเป็นสิวได้ก็เป็น5เคล็ดลับเนาะที่นุชาคิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวหัวน้องสิวอักเสบสิวเรื้อรังสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเนาะนุชาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าใช้ครีมอย่าใช้มอยเจอไรเซอร์อย่าใช้ครีมที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวเพราะว่าคนส่วนมากที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังนะครับจะใช้ครีมมั่วอันนี้เป็นสิ่งที่นุชาคิดว่าถ้าเราหยุดได้หรือว่าลดได้ในส่วนที่จำเป็นก็จะช่วยทำให้สิวของเราหายไวด้วยโอเคครับหมดไปแล้วเนาะสำหรับประเด็นเกี่ยวกับการรักษาสิวอักเสบสิวหัวหนองใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพราะว่าคลิปหน้านะครับจะมีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการรักษาสิวการดูแลผิวทำให้ผิวของเรากระจ่างใสใครนอนดึกแล้วผิวหมองหรือว่ามาร์กสูตรพอกผิวขาวอะไรต่างๆนุชาเตรียมไว้จัดเต็มมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย